เมนูท็อฟฟี่พริกผลไม้สดใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมยางมะตูมใส่พริกขี้หนูสวนป่นราดข้าวทองคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำผลไม้ที่เตรียมไว้ลงชุบจนส่วนผสมเคลือบทั่วทั้งชิ้นวางพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูท็อปปี้พริกผลไม้สดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ